ข่าวด่วนพบผู้ติดเชื้อหมากสุกลิงกรณีทำอิฐในลาวพยาธิหมากสุกลิงหรือที่ทุกคนเคยได้ยินในระยะผ่านมาว่าพยาธิดากลิงซึ่งภาษาอังกฤษเอิ้นว่า Monkey Pox เป็นเชื้อไวรัสโอโชโพ็อกไวรัสเป็นเชื้อไวรัสพยาธิไข่ทรพิษที่ส่วนใหญ่จะพบเห็นในสัตว์ป่าแต่ถ้ามีการสัมผัสอาจจะติดเชื้อมาสู่คนได้ผ่านมาเขาเคยเห็นแต่ในข่าวพบผู้ติดเชื้ออยู่ต่างประเทศแต่จากการรายงานในวันที่19กันยายน2023นี้จากกระทรวงสาธารณสุขเห็นว่าได้กวดพบผู้ติดเชื้อพยาธิหมากสุกลิงกรณีทำอิฐในสปป.ลาวแล้วดังนั้นกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ออกแจ้งการถึงแผนกสาธารณสุขทั่วประเทศว่าเนื่องจากว่าปัจจุบันมีการยั่งยืนกรณีเสื้อพยาธิหมากสุกลิงกรณีทำอิฐอยู่ในสปป.ลาวซึ่งผู้เกี่ยวมีประวัติการติดเชื้อมาจากประเทศใกล้เคียงสมทบกับมีการเดินทางเข้าออกของประชาชนลาวและบรรดานักท่องเที่ยวจากประเทศใกล้เคียงบรรดาประเทศที่มีการรายงานตัวเลขการติดเชื้อพยาธิหมากสุกลิงเหตุให้สปป.ลาวมีความเสี่ยงที่จะพบกรณีนำเข้าและติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นในตอนหน้าดังนั้นจึงแจ้งมายังหัวหน้าห้องแผนกสาธารณสุขแขวงและนครหลวงเวียงจันทน์เพิ่มทวีเอาใจใส่การติดตามเฝ้าระวังการปฏิบัติมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของพยาธิหมากสุกลิง Monkey Pox ในกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางเข้าสปป.ลาวโดยเฉพาะแขวงที่มีสายแดนติดกับต่างประเทศที่มีกรณีการรายงานติดเชื้อในนั้น 1. ม้อมไห่แต่ละแขวงนครหลวงประเมินความเสี่ยงในเบื้องต้นของแขวงตนและกำหนดทิศทางการกระเกี่ยมความพร้อมในการป้องกันและโต้ตอบในการรับมือถ้ามีกรณีเกิดขึ้นใหม่ 2. สีน้ำให้หงหมอแขวงเมืองและสถานที่บริการสาธารณสุขรวมทั้งห้องกวดพยาธิเอกชนทุกขั้นเพิ่มทวีความเอาใจใส่เฝ้าระวังหมวดอาการไข้และออกตุ่มถ้าพบเห็นกรณีสงสัยแม่นให้รายงานและเก็บตัวอย่างมากวดยั่งยืนยูศูนย์วิเคราะห์ระบาดวิทยาแห่งชาติอย่างรีบด่วนที่สุด 3.กวดกะความพร้อมด้านห้องวิเคราะห์ของแขวงและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างเพื่อกวดวิเคราะห์ยั่งยืนและแจ้งผลการกวดกะติดเชื้อพยาธิหมากสุกลิงและแจ้งผลกวดกะการติดเชื้อพยาธิหมากสุกลิงให้ได้โดยไวและรับประกันความถูกต้อง 4. กะเก็บความพร้อมและสนองอุปกรณ์การปิ้นปัวการป้องกันตนเองและการเก็บตัวอย่างโดยเฉพาะแขวงที่มีด่านสากลและแขวงที่มีความเสี่ยง 5. เอาใจใส่ในการโฆษณาสุขะศึกษาแก่พ่อแม่ประชาชนให้ทั่วถึงเพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงผลร้ายและวิธีการป้องกันตนเองจากพยาธิหมากสุกลิงสนับสนุนโดยโฮงแฮมโซกพันคำบุกแน่ห้างซินดาดตัวหมู่